คือตูอยากเปิดร้านอย่างนี้นานแล้วนะคะเพราะตูชอบกินไก่ทอดเที่ยงคืนที่เชียงใหม่คือร้านนี้มันเป็นอาหารเหมือนที่แม่ทำให้กินตั้งแต่เด็กแล้วทุกอย่างมันก็คือเป็นอะไรที่จับต้องได้แล้วมันก็เป็นอะไรที่กินง่ายๆไข่ต้ม10บาทไข่ปลาทู25บาทแล้วก็ขายตูคิดว่าอะไรที่เราทำแล้วถ้ามันเป็นของไม่ดีเราไม่ทำอาหารไม่อร่อยเนี่ยเราก็จะไม่ขายตือเชื่อว่าอะไรก็ตามที่ในยุคนี้ถ้าอาหารอร่อยแล้วก็คุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกตือว่าอันนั้นอยู่ได้เรียกลูกค้าหน่อยแล้วเรียกลูกค้าเข้าหรือยังมีนั่งข้างในได้นะมีที่นั่งนะตือเป็นลูกคนจีนเตี่ยแม่มาจากเมืองจีนแต่ว่าเราเป็นคนลำปางเนาะแล้วเราก็ไปโตที่เชียงใหม่แล้วก็เรียนจบที่เชียงใหม่แล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพความใฝ่ฝันของตือคือตืออยากเปิดร้านอย่างนี้นานแล้วนะคะร้านไก่ทอดเพราะตือชอบกินไก่ทอดเที่ยงคืนที่เชียงใหม่แต่ว่าปรากฏตือก็ชวนเขามาทำเขาบอกเขาไม่มาเขาบอกว่างั้นเขาจะสอนตือทอดไก่กับทอดหมูตือเรียนทอดกับเขา1เดือนนะคะแล้วส่วนอาหารอื่นๆตือก็เอาไปซอร์ซิ่งสิ่งที่ตือชอบเรามาขายร้านนี้คือจริงๆเป็นแบบว่าตือหนีเที่ยวกลางคืนแล้วตือก็ไปนั่งรถแท็กซี่กลับบ้านแล้วเสร็จแล้วตือก็นั่งคุยกับแท็กซี่แล้วพี่แท็กซี่เขาก็บอกว่าอาหารกลางคืนเนี่ยมันหากินลำบากแล้วก็แพงอะไรเงี้ยตือก็บอกว่าพี่เดี๋ยวหนูจะเปิดร้านราคาถูกแล้วให้พี่มากินแต่ปรากฏจนทุกวันนี้พี่เขาก็ยังไม่มาเลย ตือคิดว่าอะไรที่เราทำแล้วถ้ามันเป็นของไม่ดีเราไม่ทำคือร้านนี้มันเป็นอาหารเหมือนที่แม่ทำให้กินตั้งแต่เด็กแล้วไงแล้วก็เราก็ทำอะไรง่ายๆที่แบบว่าคนกินง่ายๆอะไรเงี้ยไข่ต้ม10บาทไข่ปลาทู25บาทแล้วก็ขายตือเชื่อว่าอะไรก็ตามที่ในยุคนี้ถ้าอาหารอร่อยแล้วก็คุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกตือว่าอันนั้นอยู่ได้ตือทำอะไรก็ตามตือทำในสิ่งที่ตือถนัดถ้าตือไม่ถนัดตือก็ไม่ทำอ่ะพี่เพราะว่ามันเหมือนเราโกหกคนอ่ะเนาะพี่เนาะว่าเราไม่รู้จริงอ่ะพี่หรือแม้แต่อาหารเหนือที่เราทำตรงเนี้ยบางคนเขาชอบบางคนเขาอาจจะไม่ชอบมันก็แล้วแต่ลิ้นของแต่ละคนแต่ว่าเราก็มีความเชื่อว่านี่คือสิ่งที่อร่อยแล้วเราเอาของที่อร่อยที่เราชอบกินมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเรากินแล้วก็เพื่อนฝูงลูกหลานใครที่คิดถึงเราก็มาเจอเราที่ร้านก็คิดแค่นี้พี่เราไม่ได้คิดว่าจะแบบมาถึงจุดนี้นะพี่เนาะพูดตรงๆสำหรับตือในชีวิตคำว่าเฟลตือไม่นับตือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทำแล้วมันไม่ใช่ก็เริ่มต้นใหม่เดี๋ยวก็หาอะไรทำใหม่ๆคนเรามันก็ไม่จำเป็นจะต้องประสบความสำเร็จตลอดเวลาเนาะแม้แต่ทุกวันนี้ตือยังไม่นึกเลยว่าตือประสบความสำเร็จหรือเปล่านะตือพูดตรงๆนะพี่นะตือแค่คิดว่าตือโชคดีตือมีโอกาสที่ได้ทำแล้วก็มีเพื่อนฝูงซัพพอร์ตแม่ที่นี่ลูกเกดขโมยน้ำปลาเสร็จกลับบ้านอย่ายืนรอมันไม่อร่อยกลับไปก่อนค่ะเค็มมากฟิลขนาดนี้ได้ด้วยเหรอตือคิดว่าแค่นี้ตือพอใจแล้วมันเกินฝันแล้วนะพี่มันแบบว่ามันไม่จำเป็นจะต้องแบบใหญ่อะไรอย่างงี้มากมายจริงๆการใช้ชีวิตอะอย่าไปคาดหวังมากอย่าไปคิดถึงอะไรที่มันเกินล่วงหน้าไปอะนะสำหรับตือนะตือคิดถึงตอนนี้ว่าตือก็มีความสุขถ้าเราเอาเวลาที่มีความสุขตอนนี้ไปนั่งเครียดกับความรู้สึกในอนาคตซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะไปเครียดกับมันทำไมอ่ะถูกปะ